สวัสดีคุมาครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์คัมภีร์อกุรอานแผนที่บอกทางสู่ความสำเร็จของท่านนบบิเบัมมัดสสไลสสลัมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่3ต่อมาจาก2ตอนที่แล้วซึ่งผมได้บอกวัตถุประสงค์ไปในการจัดทำซีรีส์ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ติดตามได้รับรู้นะครับว่า คัมภีร์กุรานเจ้าสัปลาได้ประทานมาให้แก่ท่านอะบีมอสลัมเพื่อนามายัางมนุษยชาติเนี่ยนะครับมีส่วนในความสําเร็จของท่านอะบีมอสลัมล้ล้วนเลยนะครับเพราะว่าคัมภีร์กุรานนะครับเป็นวจนะข้าศัพท์ลาแล้วก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมชั้นสูงนะครับที่ถูกประทานให้แก่ผู้ที่ไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ด้วยการที่ท่านในเบบมะซามปฏิบัติตามคำเพีรกกรานในทุกขั้นตอนในทุกรายละเอียดนะครับก็ทําให้ท่านประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะสานาอิสลามให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตเมื่อประมาณพันสี่รกว่าปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ลอสปลาผู้ที่ส่งมาทานคัมภีร์กรานมากก็ได้รักษาคัมภีร์กรานเอาไว้เพื่อให้คัมภีร์กรานเป็น แนวทางของอมนุษยชาติในการดําเนินชีวิตจนถึงวันสิ้นโลกนะครับเมอ่อข่าวที่แล้วก็ได้พูดไปถึงว่าคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาอย่างท่านอับิุมัซลารรมในแผ่นดินอาหรับนะครับแล้วก็ผมได้เท้าความไปถึงว่าแผ่นดินอาหรับในสมัยก่อนที่ท่านอับิุมัซลารรมจะเกิดขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่เ่านได้ทรงมีบัญชาให้ในคัมภีร์กุรอานนะครับรอบ,รอบ คาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับก็มีมหาอาณาจักรสองมหาอานาจนะครับที่ทําสงครามแข่งขันแย่งชิงอิทธิพลกันในภูมิภาคทางด้านเหนือของคาบสมุทรอาหรับที่เรียกว่าอัชชามนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่สามารถเรียกว่าเป็นกล่องดวงใจของชาวตะวันตกในยุคนั้นของมหาอำนาจในยุคนั้นทุกวันนี้นะครับแผ่นดินอัชชามที่ประกอบไปด้วยปาเลสไตน์จอแดน และบนอนแล้วก็ซีเรียนะครับก็ยังเป็นแผ่นดินที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจในปัจจุบันนะครับมันมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการทาหารนะครับแล้วก็ด้านการค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นสองมหาอาณาจักรคืออาณาจักรไบแซนเทียมหรือว่าไบแซนไทน์คำกับอาณาจักรเปอร์เซียครับก็พยายามที่จะแย่งชิงกันครอบครองความเป็นใหญ่ ในแผ่นดินที่เรียกว่าอัชชามตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับแล้วก็การแผ่ขยายอิทธิพลของสองม้าอำนาจนะครับก็คล้ายๆกับก้ามปูนะครับทั้งสองด้านที่มีความแข็งแกร่งพอๆกันเข้ามาโอบแล้วก็หนีบเอาไว้ทางด้านตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับนะครับก็เคยแสดงเห็นแผนที่ไปแล้วนะครับว่า,าแผ่นดินของอาณาจักรโรมันไบแซน t i น นะครับก็ชนกับอาณาจักรของเปอร์เซียนะครับแล้วก็ทางตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับนะครับอิทธิพลของอาณาจักรโรมันก็เข้ามาถึงแอฟริกาแล้วก็แผ่มาถึงอาณาจักรที่เรียกว่าอักซุมนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าฮาบบชาซึ่งความจริงแล้วอาณาจักรอักซุมหรือฮาบาชาเนี่ยในเวลานั้นเป็นอนาณาจักร ที่มีความเจริญนะครับแล้วก็ครอบคลุมดินแดนของประเทศเอบิเนียและก็เอริเทียในปัจจุบันแต่ว่าอาณาจักรอาซุมก็เป็นรัฐบริวารของอาณาจักรไบแซนไทน์แลวก็เป็นอาณาจักรที่กษัตริย์เนกูสที่ปกครองอาณาจักรอาซุมนะครับก็เป็นชาวคริสเตียนนับถือศาสนาคริสต์นะครับซึ่งในเวลานั้นก็อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักร โรมันไบสันไทยซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคนสตติโนเปิลหรือว่าอิสตันบูลในปัจจุบันครับส่วนทางด้านตะวันออกของทาบสมุทรอาหรับนะครับอาณาจักรเปอร์เซียก็พยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลในเยเมนแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงต่างศาสนกค,คือชาวคริสเตียน ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอาหรับซึ่งผมได้เล่าไปเมื่อข่าวที่แล้วนะครับว่าเมื่อมีการกดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนขึ้นมานะครับเพื่อให้ชาวคริสเตียนในท้องถิ่นเปลี่ยนมานับถือศาสนายูดายนะครับก็มีชาวคริสเตียนคนหนึ่งก็หนีข้ามทะเลแดงไปแล้วก็ไปร้องเรียนกับกษัตริย์เนกุสเพื่อขอให้ส่งกำลังมาช่วย คนล้มอำนาจของผู้ปกครองชาวยิวที่ชื่อซูนูวาสนะครับที่ทำการกดขี่ก่มเหงชาวคริสเตียนอยู่แต่ว่ากษัตริย์ซูนูวาสกษัตริย์เนกูสนะครับไม่มีกำลังพอก็เลยจึงทำเรื่องร้องเรียนไปถึง ừ ตัวแทนของจักรพรรดิโรมันไบแันตทนที่อยู่ในซีเรียให้ส่งกองทัพมาช่วยนะครับแล้ว แม่ทัพที่อัชรามหรือว่าที่เเรียก็ส่งกำลังทหารเข้ามาช่วยโดยมีอับราฮัมอัชรอมกับอารยาตเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่นำทัพข้ามมาแล้วก็คนล้มอำนาจของซุรุวานเป็นผลสำเร็จนะครับเมื่อคนล้มเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนคือแม่ทัพทั้งสองอารยาตกับอับราฮัมเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันเพราะว่าอับราฮัมเนี่ยต้องการที่จะ อยู่ในเยเมนแล้วก็เป็นกษัตริย์ปกครองเยเมนอยู่แต่ว่าอารยานี่บอกว่าภารกิจของเราก็คือการโค่นล้มกษัตริย์ชาวยิวที่กดขี่ข่มเหงชาวคริสเตียนมเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็ควรที่จะต้องเดินทางกลับทั้งสองคนก็ขัดแย้งกันแล้วก็ไม่สามารถจะตกลงก,กันได้และในที่สุดนะครับเมื่อ,อความประสงค์ไม่ตรงกันในที่สุดอารยาก็ถูกฆ่าอับราฮัมก็ สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ปกครองเยเมนนี่เป็นสภาพที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่แล้วเพื่อให้รู้ถึงแบ็กกราว n ์นะครับในแผ่นดินของอาหรับตางตอนใต้ซึ่งเชื่อมโยงกับมหาอาณาจใหญ่นะครับเป็นอาณาจักรไบเซนไทน์แล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วผมได้เล่าไปมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าในแผ่นดินอาหรับนะครับนอกจากจะมีชาวอาหรับพื้นเมืองที่เคารพกับไหวบูชา เทวรูปนะครับเหมือนกับชาวอารบตัวไปในสมัยนั้นเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังมีชุมชนชาวคริสเตียนที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอารับในแคว้นนันจรอนซึ่งถือว่าเป็นชุมชนคริสเตียนที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ในเมืองยัสริบนะครับหรือเมืองมดินานี้ก็มีชุมชนชาวยิวที่มาอาศัยอยู่ก่อนหน้าท่านอิบราฮิมนะครับนับเป็น สี่ร้อยห้าร้อยปีแล้วนะครับกลุ่มชาวยิวเหล่านี้ก็มีด้วยกันสามเผ่าว่าหนีการถูกปราบปรามของอาณาจักรโรมันไบสันไตนะครับหลบเข้ามาอยู่ในเมืองยาตรรกนะครับเพราะฉะนั้นในแผ่นดินอาหรับก็มีชุมชนชาวยิวชุมชนชาวคริสเตียนชุมชนชาวอาหรับที่กราบไหว้บูชารูปปั้นเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีความแตกต่างอันด้านเชื้อชาติด้วยเพราะว่า พวกชาวยิวที่อพยพมานี้เขาไม่ได้เป็นชาวอาหรับแต่ว่าเขาเป็นลูกหลานอิสราเอลน,นะครับเขาก็ภูมิใจในความเป็นลูกหลานอิสราเอลน,นะครับชาวอาหรับกเ็เป็นลูกหลานของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามแล้วก็มีชาวเยเมนอาศัยอยู่นะครับรวมกันอันนี้นำมาเรียนในทผู้ติดตานะครับได้รู้ถึงสารภาพในแผ่นดินอาหรับเวลานั้นนะครับทีนี้เมื่อพูดถึง สภาพแวดล้อมทั่วไปในทางด้านนอกปะนอกคาบสมุทรอาหรับนะครับพูดถึงสภาพแวดล้อมภายในก่อนที่ท่านวิษสัมจะเกิดขึ้นมาและปฏิบัติภารกิจตามที่เลารั์สั่งนะครับมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือแลนด์มาร์กของคาบสมุทรอาหรับแลนด์มาร์กก็คือบริเวณหรือตั้งสถานที่สําคัญที่เป็นจุดดึงดูดผู้คนให้ไปที่นั่นนี่คําว่าแลนด์มาร์กนะครับก็ เหมือนกับหอไอเฟลก็เป็นแลนด์มาร์คของนครปารีสนะครับซึ่งใครที่ไปปารีส uh, แล้วก็จะต้องไปที่หอไอเฟลแล้วก็เรียกหอไอเฟลว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นสถานที่ดึงดูดผู้คนให้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะครับที่เมืองมักการนี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คนะครับแต่ความจริงแล้วก่อนที่เมืองมักการจะมาเป็นแลนด์มาร์คนะครับมักการเกิดขึ้นนะครับก็เพราะ นบีอิบราฮิมละฮิซามได้มาแสดงสารที่แห่งนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีมักกะเนี่ยในแผ่นดินอาหรับเนี่ยเขามีหุบเขาที่เรียกว่าบักกะเป็นหุบเขาที่อ่เป็นหินแล้วก็เป็นแองออทะนะครับไม่มีต้นไม้เอ่อขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าฝนตกลงมาหนักๆน,น,นะครับก็น้ําจะขังเหมือนกับเราเทน้ําใส่ในกระทะแล้วก็น้ําไปนอนอยู่บนกระทะชั้นใดก็ชั้นนั้น นะครับเมื่อนบีบรหิมอะลัยอิสลามได้รับคําสั่งคําบัญชาจะเอาล่อให้นำภรรยาคนแรกคือนางฮายาตน,นะครับโทษคัาภรรยาคนที่สองแล้วก็อิสมาอิลลูกน้อยคนแรกนะครับมายังภูเขาบักกะนะครับแล้วก็มาปล่อยเอาไว้ที่นั่นแล้วก็เดินทางกลับไปนะครับก็ปรากฏว่าด้วยความไว้วางใจด้วยความเชื่อมั่นในพระบุญเจ้าว่าเมื่อ นบีบระฮทมอิสลามผู้เป็นสามีได้รับคาบัญชาให้นําตัวเองกับลูกน้อยมาทิ้งเอาไว้ที่นี่แน่นอนครับพระเจ้าจะต้องคอยดูแลนี่คือความมั่นใจนี่คือความไว้วางใจที่นางฮายาตมีต่อพระผูญเจ้านะครับแล้วก็ด้วยความเป็นมนุษย์นะครับเมื่อเห็นลูกน้อยอิสมาอินเนี่ยหิวน้ําก็วิ่งหาน้ําระหว่างเนินเขาโซฟากับบารัวะนะครับซึ่งการพยายามดิ้นรนเพื่อหาน้ํา มาให้ลูกน้อยของตัวเองได้กินเพื่อมีชีวิตรอดเนี่ยก็ทําใหา้พระเจ้าได้ตอบแทนด้วยการให้รางวัลเป็นน้ำจำาำขึ้นมาเมื่อมีน้ําขึ้นมานะครับก็ก็ชีวิตก็รอดเพราะว่าน้ํามันคือชีวิตนะครับทีนี้หุบเขาบักกาเนี่ยเป็นหุบเขาที่แห้งแล้งธุรกันดารน,นะครับคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็จะรู้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามานะครับเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆในเวลานั้น นะครับแ,แล้วมีครั้งหนึ่งเมื่อกองคารวานของชาวรับเผ่ายุรุมเนี่ยเดินทางมาผ่านมาทางนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเห็นนกฝูงหนึ่งเนี่ยบินอยู่เหนือหุ่มเขาบักกญญญาศาสตราจารของชาวรับที่เดินทางในทะเลทรยายเขาจะรู้จัทีว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีนกบินอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีแหล่งน้ำเพราะนั้นกองคารวานของเผ่ายุรุมเนี่ยก็ เข้ามาในหุบเขาบักกะแล้วก็เมื่อเจอน้ำนะครับก็เติมน้ำให้กับกองคารวานันของตัวเองแล้วบางส่วนเนี่ยก็ขอพักอศาศัยอยู่ในหุบเขาบักกะนะครับแล้วก็ขออนุญาตต่อนางหายาสนะครับซึ่งเป็นผู้ที่พบบ่อน้ำนะครับนางหายาสก็บอกว่าอยู่ที่นี่ได้แต่ว่าบ่อน้ำเนี่ย ไม่ได้เป็นของใครนะเป็นของส่วนรวมที่พระเจ้าได้ประทานให้ทุกคนจะต้องใช้ร่วมกันไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อทุกคนตกลงนะครับก็มีชุมชนเกิดขึ้นนครมักกะเนะครับ,ก,รบก็เกิดขึ้นนะครับดังที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับที่เป็นวิวันาการของเมืองมักกะนะครับซึ่งเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฮายัดกับลูกน้อยตัวเองเนี่ยนำมาถูกปล่อยไว้ที่นี่ หลังจากนั้นนะครับผู้เป็นพ่อคือนาบีอิบราฮิมอิสลามก็ได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับคําบัญชาจากพระเจ้าอัลลอฮฺชุลาะนะครับให้สร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งเราเรียกว่าใบตุลลอบ้านของอัลลอฮ์นั่นก็คือสถานที่ที่เอาไว้สําหรับแสดงความเคารพสักกา,ะาระอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวแล้วก็เป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ได้บัญชาให้นาบีอิบราฮิมไปเรียกร้องเชิญชวนคนมา เวียนรอบกาบาเป็นการทำฮัชแล้วก็ก้มกาพโพรง่งณสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อมีคนเข้ามาอาศัยอยู่มากๆนะครับ,รบก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเมืองเนื่องจากว่ามีน้ำนะครับก็ทําให้บุคคลแวะมาเติมน้ําแล้วก็มีกาบาอยู่แล้วกาบานี่ก็เป็นสถานที่ที่ชาวอาหรับเนี่ยครับจะต้องมาทำฮัชก,กันในช่วงฤดูการทำฮัชนะครับ อันชาวอับก็จะมาที่มักกะเพื่อทำฮัชล์รอบกาบาเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ว่าชาวอับหลังจากสมัยนบีอิบราฮีมหลังจากสมัยนบีอิสมาอีลแล้วเนี่ยหลงผิดนะครับแทนที่จะเคารพสักรรอลละอง์เดียวซึ่งเป็นผู้ที่สร้างกาบาเนี่ยนะครับก็กลับไปนำเอาเทวรูปต่างๆนับจำนวนถึง360รูปมาตั้งเอาไว้รอบกะบาข้างในกาบาแล้วก็ เคารพกราบไหว้กันนะครับแล้วก็เวลามาทำฮัชเนี่ยก็ทําผิดเพี้ยนไปจากสมัยที่นะบีิบประเพมเคยสอนให้ทําคือมาเวียนรอบนะครับแล้วก็กลับไปแต่ว่าพวกชาวรหรับนะครับหลังจากนั้นก็เดินเวียนรอบโดยการเปลยกายก็มีนะครับแล้วก็ผิวปากส่งเสียงเวียนรอบกลบมนะครับคือต่างเผ่าต่างก็มีเทวรูปของตัวเองแล้วก็มี ทีิธีกรรมในการเวียนรอบแตกต่างกันไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสมัยของนบ,บีอิบราฮิมแล้วก็อิสมาอิลาหยอิสลามนะครับชาวอาหรับก็ปฏิบัติอย่างนี้มานับเป็นเวลาเป็นพันปีนะครับหลายพันปีจนกระทั่งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเมืองมักกะนะครับก็มีผู้นำนะครับแล้วก็ผู้นำคนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับต่อ เรื่องที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยนะครับก็คืออับดุลมุตตลิบอับดุลมุตตลิบเนี่ยเดิมนะครับชื่อ,อชัยบาเกิดที่เมืองยัสริกคือเมืองมดีนานะครับตอนเล็กๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอมุตตลิบเนี่ยนะครับลุงของชัยบาเนี่ยนะครับก็เดินทางจากมักกะไปที่เมืองยัสริปแล้วก็ไปขอ,อชัยบาเนี่ย ให้กลับมาอยู่ที่มักกะโดยมุตอลิบเนี่ยนะครับหวังว่าเมื่อ,อชายบาเนี่ยโตขึ้นจะได้รับหน้าที่ในการดูแลคนที่มาทำฮัชคอยบริการน้ำจัดหาเต้นให้ความปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่อันมีเกียรตินะครับดังน,นั้นมุตอลิบเนี่ยก็รับชายบาเนี่ยมาอย่างมักกะ ต่อนนี้ตอนที่มุตลิบนำชายบาเข้ามาเนี่ยนะครับตอนนั้นาชายบาอยายุประมาณสักประมาณสักสิบขวบนะครับแล้วผู้คนก็นึกว่าเป็นทาสนะครับที่ถูกจับมาหรือว่าถูกนำมาก็เลยเรียกชายบาว่าอับดุลมุตลิบซึ่งแปลว่าบา่าวหรือว่าทาสของอ,อมุตลิบนะครับดังนั้นอ,อับดุลมุตตลิบนะครับเมื่อ ลุงเขาตัเองตายไปก็ทำหน้าที่ในการดูแลบริการคนที่มาทำฮัชนะครับจัดหาเต้นหาอาหารให้ความปลอดภัยนะครับซึ่งทำใหออ้อับดุลมุตอลิฟเนี่ยมีเกียรติภูมิมากผู้คนให้ความเคารพนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าอับดุลมุตอลิฟนะครับฝันไปนะครับฝันไปว่าพระเจ้าได้สั่งให้เขา ขุดบ่อน้ําตรงระหว่างเทวรูปสองตัวซึ่งเป็นเทวรูปที่ผู้คนเคารพสักการะนะครับเมื่ออดุลมุตลิปนะครับเล่าให้กับผู้คนได้ฟังนะครับก็ปรากฏว่าผู้คนเนี่ยพยายามอยาะคัดค้านเพราะว่าผู้คนเกรงว่าเทวรูปที่ตัวเองเคารพเนี่ยจะเกิดความพริรธหรือโกรธกิ้วขึ้นมาแล้วก็จะนำอายยนะมาสู่พวกตนเพราะนั้นก็มีความพยายามจะคัดค้านนะครับแต่ว่า ตอนนั้นอับดุลมุตลิปเนี่ยมีนลูกชายคนหนึ่งชื่อฮาริสก็เข้ามาขวางเอาไว้นะครับแล้วยืนยันเต็มที่ว่าจะให้พ้องตัวเองคืออับดุลอบดุลมุตลิปเนี่ยทำตามที่ฝันเอาไว้ก็ปรากฏว่าอับดุลมุตลิปขุดลงไปแล้วก็พบร่องรอยของบ่อน้ํำสำัมบมีน้ําโผล่ขึ้นมาพอมีน้ําโผล่ขึ้นมานะครับเพวกหัวหน้าเผ่าผู้ที่มีบารมีมีอิทธิพลในเมืองก็อยากจะครอบครองบ่อน้ําไม่ต้องการให้ อดุลมุดตอนลิฟเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อน้ําแต่เพียงผู้เดียวถกเถียงกันไปถกเถียงกันมานะครับก็ทุกคนก็ตกลงว่าไปหาหมอผีให้หมอผีตัดสินดีกว่าอันนี้เมื่อให้หมอผีตัดสินหมอผีไมไ่อยู่ในมักกะหมอผีอยู่นอกเมืองน,นะครับทุกคนก็โอเคตกลงกันนะครับ11คน11เผ่านะครับเดินทางออกไปด้วยกันเพื่อจะไปหาหมอผีเพื่อให้การตัดสินนะครับว่าจะให้ใครเป็นเจ้าของบ่อน้ํา ทีนี้ในระหว่างเดินทางเนี่ยทะเลทรายมันกว้างแล้วก็ภูมิประเทศมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันมีพายุทะเลทรายนะครับก็ทําให้เกิดการหลงทางแล้วก็ไม่สามารถจะหาทางไปหาทางกลับได้อาหารก็หมดน้ําก็เกลี้ยงนะครับทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะขุดหลุมฝังศพของตัวเราเองดีกว่าแต่ละคนก็ขุดหลุมแต่ละคนนักว่าใครตายก่อนก็คนที่อยู่ก็ฝังกบกันไปทุกคนก็ขุดหลุมขุดหลุมขุดหลุมของตัวเอง แต่ว่าพออับดุลมุตตลิบขุดหลุมไปนะครับไปเจอน้ําพอเจอน้ํานะครับคนที่ตามไปก็เข้าใจแล้วว่าอับดุลมุตตลิบไม่ใช่เป็นคนธรรมาดาแล้วนะครับเป็นคนที่มีบุญบรารมีโอเคก็ทุกคนก็ยอมนะครับให้อับดุลมุตเตลิบเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อน้ําสําๆแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เออก็กลับเข้ามาในเมืองมักกะนะครับก็อับดุลมุตตลิบเนี่ยนะครับตอนที่ ขุดบอ่อน้ำซ้าๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเ,ออเขามีลูกอยู่คนเดียวคือ h ฮาริสครับเขาก็เลยบนบานเอาไว้ว่าถ้าหากเขามีลูก10คนนะครับที่จะมาปกป้องคุ้มครองเขาเพราะว่าสังคมมารับเนี่ยนะครับความแข็งแกร่งนะครับของตระกูลของเผ่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ชายเป็นนั้นถ้าหากว่าตระกูลใดหรือเผ่าใดมีผู้ชายจํานวนมากนะครับความเข้มแข็งนี่มันก จะเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าอดุลมมตดิีก็ได้ลูกชายสิคนนะครับแล้วก็เขาสัญญาเอาไว้นะครับว่าถ้าเขามีลูกชายสิคนเนี่ยเขาจะยอมเสียสละลูกชายคนหนึ่งนะครับเพื่อไปเชื่อดพรีให้แก่พระผู้เป็นเจ้าที่เขานับถืออยู่ทีน,นี้เมื่อได้ลูกสิคนนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสียงติ้วกันนะครับว่าจะเอาลูกชายคนไหนไปเชือดพีตามคำบนบานอธิษฐานเอาไว้ ครับเขาต้องทําตามคําบนบานหรือว่าคําสาบานเมื่อเสียงติ้วก็ปรากฏว่าชื่อของอับดุลลอห์ลูกชายคนเล็กเนี่ยนะครับก็ปรากฏขึ้นมานะครับแต่ว่าผู้คนเนี่ยในเมืองมะกาไม่เห็นด้วยที่จะให้นําอับดุลลอห์เนี่ยไปเชื้อดพลีเพราะว่าอับดุลลอห์เป็นเด็กที่น่ารักทุกคนก็รักทำให้แล้วอับดุลลอห์เนี่ยก็คือพ่อขอ,องท่านนเบบีนัสสลัมนะครับทราวนี้เมื่อผู้คน คัดค้านข,ขึ้นมาก็หาทางออกว่าลองไปปรึกษาแม่หมอสิแม่หมอหมดหมอผีอะไรก็แล้วแต่ว่าเราควรจะทําอย่างไรในกรณี้ถ้าหากว่าจะต้องเลี่ยงการเชื่อ,อบดุลลอฮ์ไปจะทาอย่างไรครับโดพุทธิพก็ไปหาแม่หมอแม่หมอก็แนะนําให้นะครับว่าให้เสียงไทยอันนี้พี่ท่านมีมอชาวระับนะครับวาลามีปัญหาเขาใช้วิธีการเสียงไทยก็ปรากฏว่าแม่หมอได้แนะนําว่า ให้ทำติ้วของอัุลอขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ติ้วอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ใส่จํานวนอูดสิบตัวเอาไว้นะครับแล้วก็ลองโยนเสียงติ้วดูถ้าหากว่าชื่ออัุลอเนี่ยนะครับติ้วดิ้มมีเชืออัุลอเนี่ยหล่นออกมาก็ให้ใส่ติ้วที่มีจำนวนอูดสิบตัวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เสียงติ้วอยู่นั้นจนกว่านะครับ ติวที่มีจํานวนอูดเนี่ยหล่นออกมาแล้วก็ให้ค่าอูดตามนั้นตามจํานวนนั้นที่ปรากฏอยู่บนติวนะครับก็ปรากฏว่าอับดุลมุตตอลิฟเนี่ยนะครับต้องใส่จํานวนอูดร้อยตัวลงไปบนติวนะครับติวที่มีอูดร้อยตัวจึงหล่นมาแทนติวที่มีชื่ออับดุลล์นะครับหลังจากนั้นทุกคนก็แนะนาว่าอันนี้ เป็นการบอกให้รู้ว่าเราจะต้องเชื่ออูด100ตัวเพื่อเป็นการถ่ายชีวิตอับดุลลอห์จากการที่อับดุลมุตลาิบพ่อเขาเนี่ยได้บ่นบาดเอาไว้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นบรรทัดนฐานนะครับว่าชาวอรับเนี่ยเวลาจะชดใช้ค่าสินไหมในการฆ่าคนหนึ่งคนใดตายเนี่ยจะต้องชดใช้กันด้วยอูดจํานวนหนึ่งร้อยตัวนะครับอันนี้ด้วยความที่อับดุลมุตตาริเป็น ผู้นำที่ผู้คนให้ความเคารพนะครับบารมีของเผ่ากเรชซึ่งเป็นเผ่าของอับดุลมุตลิปเนี่ยนะครับก็เป็นที่เคารพนับถือนะครับกองคารวานของเผ่ากูรชไไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผู้คนจะให้การต้อนรับแล้วก็เผ่าใดที่ต้องการความคุ้มครองนะครับก็จะมาหาเผ่ากูรชนะครับเพื่อที่จะขอความคุ้มครองไม่ให้ได้รับอันตรายระหว่างจะไปที่ไหนในทะเลทรายอาหรับ น,นี่คือบาร,รมีของชนเผา่ากุเรชที่มีอับดุลมุตติลิเป็นผู้นำในเวลานั้นนะครับทีนี้มาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับที่เยเมนอับราฮาัเป็นอาษสั์อยู่ในเวลานั้นอับราฮัมาอยู่ในเ,เยเมนเนี่ยนะครับเป็นเวลา3-4ีปีระหว่าง ที่อยู่ในเยเมนเนี่ยอราฮัมสังเกตเห็นว่าทุกๆปีจะมีกองคาราวานนะครับจากเยเมนเนี่ยนะครับเดินทางไปขึ้นไปทางเหนือแล้วก็นําสินค้าต่างไปเป็นจํานวนมากมายอฮัมก็สงสัยถามว่าเขาไปทําอะไรกันนะครับผู้คนก็เลยตอบว่าชาวอาหรับเนี่ยเขาไปทำฮัจ์การที่กาบาที่อยู่ในเมืองมักกะทางเหนือของเยเมนอฮัมก็เลยถามว่า กาบ้าที่คนไปแสวงบุญกันเนี่ยไปทำฮัชกันเนี่ยมันมีรูปร่างอย่างไรก็ได้รับข้อบูลข่าวสารมาว่าเออกาบ้าหรือว่าใบาตุล้อเนี่ยก็เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาที่สร้างโดยอินตามธรรมชาติที่เก็บในบริเวณอนันต์นะครับก็ไม่ได้มีความสวยงามประการใดครับเป็นอาคารสี่เหลี่ยมใช้เป็นที่เคารพกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าซึ่งหลังๆก็มีเทวรูปต่างๆมาตั้งอยู่หลายรอบแล้วก็ผู้คนทั่วคาบสมุทรอาลับก็จะ มากราบไหว้แทวรูปของตัวเองในพิธีทำฮัสนะครับแล้วก็ทําการเชื่อสัตว์พรีกันบริเวณรอบๆกาบะนะครับอับราฮัมก็บอกว่าโอ้ถ้าหากว่ามันเป็นอาคารธรรมดารูปร่างหน้าตาอย่างนั้นมันมีความาสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมไม่วิจิตรอลังการอะไรเลยแต่ผู้คนจะไปครบรสกราบไหว้บูชานําสินค้าไปแลกเปลี่ยนค้าขายมกกากันมีความมัง่งคั่งทาไมจะให้คนมาทำฮัชกันที่เย็นเป็นบ้างล่ะฉะนั้น ด้วยความคิดอันนี้อับราฮัมก็เลยสร้างวิหารขึ้นมาหลังหนึ่งยังสวยงามอลังการนะครับแล้วก็ใหญ่กับใหญ่กว่าก้าบ,บ้าด้วยนะครับโดยหวังว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วอับราฮัมจะส่งทูตส่งตัวแทนส่งคนไปเรียกร้องให้ชาวอาหรับเนี่ยเดินทางมาทำฮั์ที่วิหารของเขาในเมืองซอนอาในเยเมนแต่เมื่ออับราฮัมสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยส่งคนไปเรียกร้องเชิญชวนคนมาก็ปรากฏว่าไม่มีคนมา นะครับอบราฮัก็เลยโมโหนะครับว่าถ้าไม่มีคนมาทําที่นี่ก็ต้องไปทํำลายกะบะนะครับแต่ปัญหาก็คือเจ้าเหตุผลไปทําลายจะเอาเหตุผลอะไรไปทําลายเพราะนั้นนะครับก็เกิดกรณีขึ้นมาว่ามีชาวอาหรับนะครับพอได้ยินความคิดของอับราฮัแล้วเนี่ยครับก็ไปฉี่รถไปอุจจาระใส่วิหารของอับราฮัที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ทําให้ อ布拉เน่โมโหแล้วก็ถือเป็นสาเหตุที่จะยกกองทัพบ,บุกไปยังเมืองมัก,กาเพื่อที่จะทำลายกาบะนะครับนี่ความตั้งใจของอ布拉าหา์นะครับที่จะทำลายกาบะเพื่อให้คนมาทำฮั์ที่วิหารของตัวเองในเมืองซอนอาประเทศเยเมนที่ตัวเองเป็นกษัตริย์อยู่ตอนที่ยกทัพมาเนี่ยนะครับบันทึกประวัติศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอบ布拉นำอกองทัพที่มีทหารจํานวน6 0,000คน ในขณะที่ตอนนั้นนะครับชาวเมืองมักการเนี่ยมีจํานวนไม่เกิน2,000 20, มคนนะครับและนอกจากกองทัพจํานวน6,000 60, ื่นคนนะครับที่มีอาวุธพร้อมแล้วก็ที่สําคัญคือมีช้างมาอีกสิตัวช้างเนี่ยนะครับในอรับไม่มีมีแต่อูที่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าช้างนี่เอามาจากแอฟริกาก็ลองนึกภาพดูนะครับเวลาเอาช้างมาจากแอฟริกาเนี่ยต้องข้ามทะเลแดงมาเพราะนั้น ช้างจะต้องถูกใส่เรือมาเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะต้องใหญ่พอสมควรถึงจะบรรทุกช้างมาได้นะครับจะลำละตัว2ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่แสดงว่าเรือต้องใหญ่สามารถบรรทุกช้างมาได้เอาบรานันกองทัพตัวเองนะครับเดินทางขึ้นเหนือนะครับไปอย่างมักกระระหว่างทางเจอหมู่บ้านไหนนะครับก็ริบซับสมบัติสิ่งของตามธรรมดาครับของกองทัพสมัยก่อนเวลาไปที่ไหนเจออะไรก็ยึดเอาไว้เป็นสมบัติเอาไว้เป็นสเสบียง เมื่อใกล้ไปถึงมักกะนะก็ปรากฏว่าอับราฮัมได้ตั้งค่ายพักแล้วก็ส่งตัวแทนตัวเองไปหาผู้นําเมืองมักกะนั่นก็คืออับดุลมุตตลิบเมื่ออับดุลมุตตลิบมาตามคําเชิญของอับราฮัมอับราฮัมก็แจ้งถึงวัตถุประสงค์ว่าที่เข้ามากะบ้านเนี่ยมายัางมักกะเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาทําสงครามทําลายล้างเข็นฆ่าผู้คนแต่เขาต้องการที่จะทําลายกะบะนะครับ อันนั้นอับดุลมตัลิบเนี่ยก็บอกว่ากาบานเนี่เป็นบ้านของอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่คอยป้องกันดูแลแต่ว่าสิ่งที่เขาจะขอร้องอับราฮัมก็คือว่าทหารของอับราฮัมเนี่ยเอาอูดของตัวเขาแล้วก็ของชาวบ้านชาวเมืองไปเนี่ยจำนวน200ตัวเนี่ยเอาคืนมาเพราะว่าอูดเหล่านั้นเนี่ยเป็นของอับดุลมตัลลิบแล้วก็เป็นของอชาวมักกะ เอามาคืนส่วนเรื่องกาบะก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จะคอยคุ้มครองดูแลอับราฮัมนี่ผิดหวังมากนะครับที่ผิดหวังก็เพราะว่าตอนที่อับดุลมุตเตลิบเนี่ยเข้ามาพบอับราฮัมเนี่ยอับราฮัมชื่นชมในบุคลิกคิดว่าคนนี้คงจะเป็นคนที่มีความเคร่งครัดจะปกป้องเมืองมักกะจะปกป้องกาบะแต่นี่ปรากฏว่ามาเรียกร้องเอาทรัพย์สินวัตถุที่เป็นตัวอุดเนี่ยกลับคืนก็ทําให้อับราฮัมเนี่ยนะครับ หมดความน่าภูมิใจในตัวอับดุลมุตตลิบนะครับแต่อับดุลมุตตลิบก็บอกว่าบ้านอขอร้อนเนี่ยร้อ์จะดูแลเองก็หลังจากนั้นนะครับอับราฮ์ก็ส่งกองทัพเข้าไปเมื่อเข้าไปใกล้เมืองมากาพอเห็นกาบะแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าช้างที่นําทัพไปเนี่ยนะครับมันคุกเข่าลงมันนั่งลงมันไม่ยอมเดินเข้าไปที่กาบะเพราะว่าอับราฮ์ต้องการใช้ช้างเข้าไป ทำลายกะบาแต่ช้างไม่เข้าช้างมันจะหนอนอาจจะนั่งลงนะครับแต่ถ้าหากว่าสับขอให้มันไปทางซ้ายไปทางขวาช้างจะไปนะครับแต่ถ้าหากว่าให้ตรงไปทางกาบามันไม่มันไม่ยอมไปทํายังไงก็ไม่ยอมไปเพียะนั้นนะครับอับราฮัมก็เลยสั่งว่าถ้าช้างไม่ทําหน้าที่ทหารก็ต้องทําหน้าที่แทนคือให้ทหารเนี่ยบุกเข้าไปทํำลายกาบาในช่วงเวลานั้นเองนะครับชาวอารับเนี่ยในรับการบอกจากอับดุลมตุตลิบว่า อย่าได้ต่อต้านออกองทัพของอราฮัเพราะว่าเดี๋ยวจะสูญเสียกันมากนะครับก็ให้หลบขึ้นไปอยู่บนเนินเขารอบๆกาบาแล้วคอยดูซิว่าอบร布拉จะทําอย่างไรกับกาบาก็ปรากฏว่าขณะนั้นนะครับทั้งไพ่ผลของอบร布拉แล้วก็ชาวมากาักกะก็ได้เห็นฝูงนกจํานวนมากมายมืดฟ้าหมู่ดินบินมาเหนือกาบะนะครับแล้วก็มีก้อนหินนะครับถูกย่อนลงมาจากนก นะครับ้านก้นอนหินเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรานได้เล่าว่านกนี้มีชื่อว่าอบาบีลและหินที่นกฝูงนกเนี่ยนะครับนำมา,าย่อนลงไปบนกองทัพของอับราฮัมเนี่ยถ้าหากว่าทหารคนใดของกองทัพอับราฮัมโดนก้อนหินแล้วเนี่ยนะครับเนื้อตรงส่วนที่โดนก้อนหินเนี่ยครับก็จะเกิดบาดแผลลึกซึ่งคัมภีร์กุรานกล่าวว่าเหมือนกับใบไม้ที่ถูกหนอนกัดกิน นะครับเมื่อกองทัพของอับราฮัมเจอการต่อต้านนะครับการทําลายโดยที่ตัวเองนึกไม่ถึงนะครับก็ตกใจก็เล่าถอยกลับไปก็ลบตายกันเป็นจำนวนมากมายแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่าอับราฮัมเนี่ยก็พลอยเสียชีวิตด้วยแลังจากความป้ายแพ้นะครับของอับราฮัมนะครับที่มากับกองทัพช้างครับซึ่งก็อ่านเล่าเอาไว้ในสุรลอัลฟิล อัลฟีเนี่ยนะครับเป็นที่หมายคาว่าอัลเลเฟนนะครับแปลว่าช้างนะครับเมื่ออับร้ากลับไปนะครับไปประมาณสักสีหเดือนครับก็ในเมืองมักกะก็มีทารกน้อยคนหนึ่งถือกเนิดขึ้นมานั่นก็คือนบีมุสลัมนะครับปีที่ท่านนบีเกิดเนี่ยจึงถูกเรียกว่าปีช้างเพราะว่าในสมัยก่อนชาวอาหรับยังไม่มีปีพศสนะครับ จะกำหนดปีกันก็ตอนที่มีเหตุการณ์สําคัญสาคัญแล้วก็เรียกปีนั้นตามเหตุการณ์สําคัญสำคัญเลยในปบมาซัมก็ถูกกล่าวว่าเกิดในปีช้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับนะครับเมื่ออัลสบลาดได้ส่งเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับสร้างสภาพแวดล้อมทุกอย่างเอาไว้เพื่อรอรับ การมาของท่านนาเบียมอสซัมนะครับเราจะเห็นได้ว่าภารกิจของท่านนาเบียมอสซับเนี่ยนะครับแม้จะเป็นภารกิจที่เริ่มต้นขึ้นในคาบสมุทรอาหรับนะครับแต่ว่าภารกิจของท่านเนี่ยจะต้องแผ่ขยายออกไปทั่วโลกเป็นภารกิจสากลน,นะครับเพราะฉะนั้นเอเลสส์บลาจ,จึงได้เตรียมสภาพแวดล้อมเอาไว้ให้นะครับภายนอกคาบสมุทรอาหรับก็มีมหาอาณาจักร สองหมหาอาณาจักรก็คืออาณาจักรละมันไบเซนทายทอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็ภายในนะครับท่านเดเบลซัมก็ได้รับการจัดเตรียมในเรื่องของผู้คนนะครับที่ประกอบกันขึ้นเป็นประหุสังคมปะหุวัฒนธรรมนะครับและท่านเดเบลซัมเนี่ยก็จะต้องมาทำหน้าที่ในการนำคำพีกุรอานที่อัลลอฮฺได้ประทานมานะครับไปยังบุคคลเหล่านี้คือทั้งใน คาบสมุทรอาหรับแล้วก็อนอกคาบสมุทรอาหรับนะครับนี่ก็เป็นการปูพื้นฐานเอาไว้นะครับสำหรับให้ผู้ที่ติดตามได้รับรู้ว่าท่านเบญมุสลัมนะครับเป็นผู้ที่ได้รับคำเพียยกุรอานและการปฏิบัติตามคำเพียยกุรอานที่เราได้ประทานมาเป็นเหมือนกับสคริปต์บทละครน,นะครับท่านเบญมุสลัมก็ทำไปตามนั้นและในที่สุดท่านก็ประสบความสำเร็จภายในเวลา23ปี แล้วก็ทําให้นักวิชาการชาวตะวันตกซึ่งไม่ใชุู่ลิมนะครับก็ยอมรับว่าท่านอดยบอมัสลัมเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับ้า,ากว่าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบใจก็กดแชร์แบ่งปันข้อมูลเป็นวิทยาการกันครับขอสปาราได้ทรงประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่ทุกท่านที่ติดตามครับ सल्लाइकुम वरमतुल्ला म बडा कातो स्वारिखात